ป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจหญิงคนเก่งอย่างคุณจิรมนเตชะวิริพร CEO บริษัทเนสตาร์65จำกัดที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเอเชียนอวอร์ด2020สาขาพัฒนาเศรษฐกิจและรางวัลท็อปบิวตี้อวอร์ด2020สาขาธุรกิจดีเด่นซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าเกียรติมากเลยค่ะพูดถึงตัวแบรนด์ของเราหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นแบรนด์อะไรคะแบรนด์ของเราเป็น NX ที่สุดไฟค่ะค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรคะจะมีหลายตัวเราทำสินค้าหลายตัวหลายกลุ่มธุรกิจค่ะก็จะมีพวกอาหารเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยค่ะเราหลักๆเรานำเข้าเกี่ยวกับอาหารค่ะแล้วก็อาหารเสริมก็คือเหมือนเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะทั้งเป็นผู้ผลิตทั้ง OEM ค่ะค่ะมันทุกอย่างมันผ่านอยู่ที่ตัวเราอ่ะคือเราอยากได้อะไรที่ดีๆปกติเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยต้องทำให้สุดเพราะว่าปกติเนี่ยทุกคนอยากได้สิ่งที่ดีตัวเราก็อยากได้สิ่งที่ดีก็อยากจะส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นอ่ะให้คนอื่นต่อนะคะเหมือนละทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองดีแค่ไหนลูกค้าของเราก็จะได้อย่างนั้นมุมมองของเราคือลูกค้าสำคัญที่สุดสิ่งที่คุณต้องการเราจะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตัวซัพพลายต่างๆเนี่ยเราเลือกให้ดีที่สุดอยู่ที่ลูกค้าว่าอยากได้อะไรเราก็จะจัดหาสิ่งนั้นให้จุดเด่นของเราคือสินค้าของเราต้องมีคุณภาพค่ะเราส่งออกไปให้มีคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไม่มีทางหลอกลวงคนผู้เป็นผู้บริโภคค่ะแผนการตลาดโดยทั่วไปนะคะเราเน้นที่ผู้บริโภคนะคะส่วนผู้ผลิตหรือว่า OEM ต่างๆเนี่ยเราก็แล้วแต่ว่าตัวฐานของเป้าหมายเนี่ยมีมาอย่างไรนะคะสมมติว่าลูกค้าต้องการกลุ่มมีต้องมีทาร์เก็ตเราต้องมีรีเสิร์ชก่อนว่าสินค้าชิ้นนี้ควรจะทำกับกลุ่มเป้าหมายใดนะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเรารีเสิร์ชกับลูกค้าได้แค่ไหนค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะที่ซึ่งจะมีอย่างเช่น NS65 หรือแล้วก็จะมีพวกเลเวต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยตรงใช่ของเราโดยส่วนตัวเราเป็นคนไม่ค่อยสบายเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็เลยเราแรกๆเลยชีวิตเราก็ไปทางด้านอาหารเสริมเพราะว่าไม่อยากจะทานยาเยอะเราก็ส่วนมากเราใช้ของอเมริกาใช้ของยุโรปเพื่อจะดูว่าฟีดแบคต่างๆมันดีไหมเราเป็นคนเทสสินค้าเองก่อนที่จะส่งให้คนอื่นว่ามีการเลือกวัตถุดิบหรืออินกิเดียนต่างๆที่เรานำเข้ามาใช่เห็นฟีดแบคของคนที่กินสินค้าของเราเป็นยังไงถ้าเขาสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นเราดีใจค่ะดีใจอย่างสโลแกนของเราว่าอะไรนะคะ We make a better life เราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจะมีเว็บไซต์นะคะที่ของบริษัทนะคะเราจะมีเว็บไซต์ที่มีหลายๆกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็การนำเข้าส่งออกวัสดุอุปกรณ์การแพทย์นะคะแล้วก็เป็นชื่อของเว็บไซต์ของบริษัทเลยแล้วก็ JTR Club นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารเราจะแยกกันโดยชัดเจนบริษัทในเครือเราจะมีหลายตัวค่ะชั้น 8 Thailand News